กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุญาตตอบกระทู้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับท่านจุลพันธ์นนทศรีชัยที่ได้กรุณาถามแล้วก็มีความห่วงใยสวัสดิภาพแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการคำถามแรกที่ท่านถามมาก็คือเรื่องการลงทะเบียนสำรวจคนพิการที่ข้อมูลของรัฐนั้นไม่ตรงกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถิติที่ท่านให้มานั้นของกระทรวงกับของสำนักงานสถิตินั้นแตกต่างกันแต่อยากจะกราบเป็นว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นก็มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยสำรวจประเมินนะครับส่วนของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นก็เป็นการสำรวจสุ่มตัวอย่างสัมปันโนประชากรฉะนั้นข้อเท็จจริงกับการสุ่มตัวอย่างนั้นแน่นอนครับต้องมีความแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามก็จะไปดูว่าในส่วนที่ใครที่ตกหล่นไปนะครับเพราะว่าวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นได้เปิดอบรมอาสาสมัครที่ดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมถึง5เท่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ประการต่อมาคือประชากรส่วนหนึ่งที่เป็นคนพิการที่มีสถิติอยู่นั้นไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการนี่ก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมสถิตินั้นไม่ตรงกันอีกประการหนึ่งคือความพิการที่พูดถึงนั้นต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยว่าเป็นคนพิการตามความเห็นของแพทย์หรือไม่จึงจะขึ้นทะเบียนได้ถ้าเผื่อความพิการนั้นยังไม่ถึงระดับการขึ้นทะเบียนจดทะเบียนตามกฎหมายตามที่แพทย์ระบุก็ไม่สามารถขึ้นจดทะเบียนได้อีกประการหนึ่งคืออุปสรรคความยากลำบากของคนพิการที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้อันนี้ต้องยอมรับนะครับจึงเป็นที่มาของการที่ให้อาสาสมัครนั้นได้เดินสำรวจตามหมู่บ้านนะครับนอกจากนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าคนพิการนั้นอาจจะไม่ทราบสิทธิที่พึงจะได้ฉะนั้นการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นได้มีนโยบายที่จะเพิ่มอาสาสมัครของพัฒนาสังคมซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ 93,000 คนทั่วประเทศเราได้ตั้งเป้าไว้ว่าพูดกับอาสาสมัครตัวแทนประธานจังหวัดทั่วประเทศว่าปีนี้จะตั้งเป้าเพิ่ม5เท่าอย่างที่ได้กราบเรียนไว้ฉะนั้นการสำรวจการประเมินนั้นก็จะทำได้ทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็มีคนตกหล่นน้อยลงประการต่อมาครับก็อยากจะกราบเรียนว่าวันนี้นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทำงานบูรณาการกันนะครับในงานที่ทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการประชาชนแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนประหยัดรายจ่ายงบประมาณด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมนั้นได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาประเมินแล้วก็ดูความอยู่ดีมีสุขในเชิงสุขภาพของคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้บูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการให้โอกาสในการศึกษาพิเศษการที่จะมีครูที่จะไปสอนเพิ่มเติมนะครับประการต่อมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้บูรณาการกับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการพัฒนาอาชีพทักษะและก็จัดหางานส่วนกระทรวงดิจิทัลก็ทำด้วยกันนะครับเซ็น MOU กันไปแล้วทั้งหมดที่กราบเรียนมานี่คือกระทรวงดิจิทัลนั้นสร้างการเรียนรู้เพราะวันนี้เป็นโลกของการสื่อสารสามารถศึกษาทุกอย่างได้จากโทรศัพท์มือถือเมื่อท่านมีความสะดวกไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาตารางตามที่กำหนดไว้ประการต่อมาความรู้ของกระทรวงดิจิทัลที่จะให้นั้นก็ผ่านจากผู้เชี่ยวชาญที่จะสร้างบทเรียนความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมทักษะสร้างความตระหนักและสำคัญที่สุดคือการระดมทุนจากภาคเอกชนและก็ระดมทุนอาสาสมัครระดมความช่วยเหลือที่ไม่ใช่เป็นเงินนะครับแต่เป็นเวลาที่จะมาช่วยจากอาสาสมัครภาคประชาชนนอกจากนั้นแล้วอยากจะกราบเรียนว่าสิ่งที่ท่านต้องการก็คือว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมาคมประชาคม
คนตาบอดวันนี้ก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็กรมการจัดหางานก็จัดหางานให้กับผู้พิการคนพิการนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าประกอบอาชีพขาดรายได้นั้นก็สามารถมากู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการได้จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนั้นแล้วรัฐวิสาหกิจหลายแห่งก็ได้ให้ความร่วมมือดูแลให้โอกาสกับคนพิการอยู่แล้วเช่นการบินไทยได้จับมือให้ในส่วนของวัตถุดิบในส่วนของการสร้างอาชีพใหม่ๆครับเช่นจะเป็นพ่อครัวจะเป็นผู้ช่วยพ่อครัวเรื่อยต่างๆนั้นนอกจากนั้นแล้วเราได้ทำเพราะว่าโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วมีหลักสูตรครับที่จะเตรียมให้คนพิการนั้นได้สามารถเรียนรู้ที่ไม่สามารถมีปัญหาเรื่องความเคลื่อนไหวสามารถเรียนรู้ทักษะของเรื่องไอทีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ก็จะสามารถทำงานได้เช่นที่ผ่านมาท่านทิพดีกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นได้เดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปดูแลคนพิการที่พิการครึ่งท่อนสามารถได้รับการฝึกงานจากโรงงานโตโยต้าแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ได้ฝึกงานให้กับคนพิการแล้วก็มีงานทำนะครับนอกจากนั้นแล้วอาชีพอื่นๆที่ทำเช่นคนพิการที่นั่งรถเข็นแต่สามารถทำงานบนโต๊ะได้ทำงานในเรื่องของบริการผ่านระบบสารสนเทศการสื่อสารสารสนเทศได้เราก็จัดให้เขาได้ทำนะครับฉะนั้นตรงนี้อยากจะกราบเรียนว่าวันนี้ก็พยายามที่จะทำอย่างที่ท่านต้องการกราบเรียนได้เต็มที่นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่กระทรวงได้ทำคือวันนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พยายามทบทวนนะครับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี50และแก้ไขเพิ่มเติมปี56นะครับซึ่งพรบ.เดิมก็วัตถุประสงค์ดีแต่ว่าอาจจะขาดความทันสมัยแล้วก็ขาดความคล่องตัวไปก็จะต้องแก้ไขกฎหมายนั้นเพื่อให้รองรับการบริการคนพิการนั้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ตรงเป้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้นครับขอกราบเรียนให้ท่านทราบครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ขอขอบพระคุณคำแนะนำท่านนะครับผมจะขอโอกาสท่านว่าผมจะพาท่านปลัดกระทรวงแล้วก็อธิบดีนะครับแล้วก็ผู้บริหารกองทุนนั้นมารับฟังข้อเสนอของท่านเพื่อนำไปปรับปรุงในอนาคตปีหน้านะครับก็คืออีกไม่กี่วันนี้แล้วนอกจากนั้นอยากจะกราบเรียนท่านครับว่าวันนี้กองทุนที่ท่านได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับได้ส่งเสริมอาชีพครับการรวมกลุ่มอาชีพนะครับขณะนี้กองทุนสนับสนุนอยู่ 16,339 กลุ่มนะครับกลุ่มละประมาณ 20-30 คนนะครับแล้วก็สามารถให้เงินอุดหนุนได้ในกลุ่มประมาณ 50,000 บาทประการต่อมาคือให้คนพิการเนี่ยสามารถกู้ประกอบอาชีพนะครับไม่ใช่เป็นสิทธิเสรีกู้ประกอบอาชีพนะครับรายละ 40,000 บาทแต่ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายขณะนี้มีคนพิการกู้อยู่แล้ว 198,934 ท่านนะครับประการต่อมาก็คือการจ้างงานตามมาตรา 33-35ซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีข้อบกพร่องมากมายกำลังแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้อยู่แต่ขณะนี้มีคนพิการที่ได้รับประโยชน์จากการจ้างงานตามมาตรา33มาตรา35อยู่ 72,753 คนแต่ขณะเดียวกันที่ผมยังเป็นวิตกและห่วงใยคือคนพิการที่ยังหางานทำไม่ได้แต่ขึ้นทะเบียนไว้มีประมาณ 153,000 คนตรงนี้ก็จะต้องเป็นภาระที่กระทรวงนั้นจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ได้ดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นแล้วการเดินทางการอำนวยความสะดวกของคนพิการนั้นก็ยังมีปัญหาเรื่องของสถานีรถไฟแม้กระทั่งสนามบินนะครับการออกแบบเพื่อให้คนพิการนั้นมีความสะดวกในการใช้ชีวิตก็ต้องทำแต่ขณะนี้สิ่งที่ได้ทำไปแล้วก่อนหน้าผมจะมาเป็นรัฐมนตรีนะครับก็ได้ทำไปแล้วคือห้องน้ำคนพิการสถานที่ราชการทั้งประเทศ 25,000 กว่าแห่งนะครับ2ก็คือที่อยู่อาศัยคือบ้านสำหรับคนพิการนี่ขณะนี้ทำไปก่อนหน้าที่ผมมานะครับ 14,448 แห่งแล้วก็ปั๊มน้ำมันของปตท.ทั่วประเทศเกือบพันแห่งครับก็มีเรื่องของห้องน้ำคนพิการฉะนั้นจริงๆแล้วรวมไปแล้วเนี่ย 40,000 กว่าแห่งที่พยายามดูแลอยู่แต่ผมก็ขอโอกาสท่านว่าวันไหนว่างผมก็จะขอไปพบและขอรับคำแนะนำมาเพื่อปรับปรุงทิศทางให้ตรงกับ
ความต้องการของคนพิการซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ครับเพื่อให้คนพิการนั้นมีชีวิตอยู่ที่มีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้แล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ